This video may I test book from Dictionary of Buddhism by Prapon Kunakon Paul Boyuto and Program of Cambridge Runner Dictionary. Chào sắp đi mình จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับชาวพุทธหมวดกอไก่32คําศัพท์ Welcome to Dictionaries of Buddhist 1กฐินพิธีถอดกฐิน The Gathin Ceremony พิธีหมอผ่าไตจีวรผ่าถอดท่านประจำปี The Inner Roof Presentation Ceremony ได้จัดขึ้นในส่วงเข้าสู่ฤดูฝน In the months following the end of the rains retreat การถวายผ่าไตจีวรหลังเข้าพรรษา Forced Rentance Roof Sufferingการถวายผ่ากฐินย้อนหลัง Fourth Greatest Louvre Presentations 2. กตัญญูผู้บุญคุณผู้ให้ Grateful เพิ่มคุ้มผูกพัน Approaching ผู้จักความดี Knowing the dance favor 3. กตาเวทีคือคนที่เฮาจะตอบกับผู้ที่ให้คุณ One who reciprocatesThe dance favors 4. กรรมการศาสนาหน่วยงานของรัฐที่ให้การส่งเสริมอุปถัมภ์ศาสนา Department of Religious Affairs 5. กตัญญูกตาเวทีคือผู้คุณท่านแล้วปฏิบัติตอบแทน One who is thankful for Winnipeg's leases and reciprocated them พบกรรมคำมาการกระทำลงมีเหตุด้วยความมุ่งมัน Avolutions actions ความตั้งใจที่ดีและบ่ดี Action deeds good and bad Volition เวียกงานกิจกรรมการเหตุธุรกรรม Work job activity transactions 7. กรรมฐานคือวิซ่าการใส่สมาธิ Subject of meditationsการฝึกเข่าสมาธิ meditations exercise การฝึกทำสมาธิหรือซัน the art of meditations or contemplations พื้นฐานสำหรับวัฒนธรรมทางจิต the ground for mental culture 8. กรรมบทคือลักษณะการดำเนินการ the course of actions วิธีดำเนินการ way of actionsกรรมะเป็นทางนำไปสู่ความเศร้าหรือความสุข Karma as the way readings to the worthwhile and breathful existences 9. กรรมวาจาคือคำเว้าที่เป็นทางการแห่งการกระทำ The formal words of an art ข้อความที่ทำการทางการ Test of a formal art การเคลื่อนไหวรวมกันเป็นหนึ่งหรือการมีการประกาศอีกครั้ง Emotions together with one or three proclamations that's me forward 10. กรรมวาจาจารย์คืออาจารย์ผู้ให้คำสอน At announcing teacher ครั้งทำอิฐผู้บวชที่ถูกสั่งสอน First ordination teacher 11. การยานนำแปลเป็นคำกริยาว่าทรงนำอุทิศ With flowerings the water of dedications เพื่อแผ่บุญแด่สรรพสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ To transfer merits to other beings 12. ก้มกราบคือการก้มหัวลงสู่พื้น To bow to the ground การกราบลงหาจุด To pray respect making the five point prostrations เพื่อแสดงความเคารพ To prostrate 13. กรุณาคือความเห็นอกเห็นใจความสงสาร Compassion Pity 14. กันเทศคือบทสวดมนต์คำสอนบางส่วนหรือบางตอนที่อยู่ในหนังสือศาสนา A chapter portions or part of a religion's book พระธรรมเทศนา A sermon 15. กัลยาณมิตรตาคือมิตรภาพที่ดี Good friendship กลุ่มบริษัทที่ดี
good company. การคบแต่คนที่มีคุณธรรม associations with the virtuous. 16. กามตัณหาคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นทุกข์ sensual cravingความอยากในกามตัณหา craving for sensual pleasure 17กามราคะคืออาการที่ยินดีในกามเช่นหูเสียงกลิ่นรสและการสัมผัส sensual pleasures sensual lust sensual desire ความรู้สึกอยากปรารถนา sensuality ปรารถนาความสุขทางใจ desire for sensual pleasure18. กามวิตกคือความคิดของการมีความสุขทางเพศ thought of sensual pleasures 19. กามสุขคือความสุขทางโลก worldly happiness ความสุขที่เกิดจากกามอารมณ์ happiness arising from sensual pleasures 20. กายห่างกายห่างกายตัววัตถุThe body's material body ห่างกายเป็นของปัจจัยกายภาพ The body of psychic factor namely 21กายาทุจริตคือการประพฤติผิดตามห่างกาย Misconduct by the body ดำเนินชีวิตในทางที่ผิด Bodily misconduct ทำตัวบ่ดี Misconduct in actions 22กายสังขารคือการสร้างร่างกายให้สมบูรณ์คือลมหายใจเข้าออก Bodily formations in breath and out breath 23. กายานุปัสสนาคือผู้ระลึกได้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเอง The contemplations of the body การมีสติทุกเมื่อกับร่างกาย Mindfulness as regard the bodyกิจวัตรคือการปฏิบัติประจำวัน religious routines ขอปฏิบัติทางศาสนา daily religious observances เศร้าหากิเลสคือสิ่งติดให้ใจเศร้าหมอง defilement สิ่งสกปรก impurities จุดตกต่ำ impressment เศร้าหงกุฏิคือที่สำนักของพระสงฆ์หรือสามเณรAs abode of the Buddhist monk or novice ที่พักของพระ A monk lodgings หอพัก dormitory ที่อาศัยของพระ Living quarters of monk 27. กุศลถ้าแปลในคำลักษณะก็คือ adjective แปลว่าบริสุทธิ์ wholesome มีบุญ meritorious มีคุณธรรม morals เก่งกาจสามารถskillful การกระทำที่บริสุทธิ์ chemix wholesome merit ถ้าว่าจะแปลเป็นคำนามก็แมนกุศลคือบุญ merit การทำดี good actions การเห็นทุกสิ่งดูความดี virtues the good wholesome actions 28กุศลจิตแปลว่าการคิดแต่สิ่งดี meritorious thoughtจิตสำนึกทั้งศีลธรรมหรือความบริสุทธิ์ moral or wholesome consciousness 29. กุศลเจตนาคือความตั้งใจที่ถูกต้องหรือดีงาม right or wholesome volitions เจตนาดี good intention 30. โกรธแค้นอาฆาตคือความอยากหายบ่พอใจ anger ความขับของใจหรือความอาฆาตจองเว้นfilial or refuge fashions 31. กามโลกคือโลกแห่งความปรารถนา the world of sense desire ความรู้สึกทั้งวงกลม the sense shaft โลกแห่งความสุขทางเพศ the world of sensual pleasure 32. โกชะคือความเกียจแค้น idleness บ่ได้ใส่ใจ indolentคมเสยชาสล็อตขอบใจทุกท่านที่ติดตามกันมาแต่ตอนจริงจบแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้า See you on the next video. Goodbye.